จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มก็ยังส่งผลในพื้นที่ภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่จังหวัดแพร่มีพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาทําให้ต้นไม้หักโค่นลงมาแล้วก็มาทับถนนนะคะที่อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่บ้านเรือนประชาชนก็เสียหายไปด้วยหลังคาบ้านบางหลังเนี่ยถูกพายุพัดปลิวไปในพื้นที่บ้านหมู่ที่2ถึงหมู่ที่5และหมู่ที่15และหมู่ที่16 รวมทั้งหมด48หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้งบประมาณของอบตอแม่พุงให้การช่วยเหลือโดยจังหวัดแพร่เนี่ยมีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจดูสภาพบ้านเรือนที่พักศาลาต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงด้วย ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะลมกระโชกแรงที่ส่งผลต่อพื้นที่อำเภอห้วยคดก็ทำให้พื้นที่บริเวณหน้าูนยนราชการเนี่ยมืดไปหมดนะคะเพราะว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงคน้นล้มลงมาถึง20ตน้นไฟฟ้าดับทั้งอำเภอเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขโดยด่วนนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าแก้ไขจนทำให้ไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว ส่วนที่ถนนสายน้ำผุร้อนสมอทองน้ำตกไซเบอร์ตําบลทองหลางก็มีต้นไม้หักโค่นมาเช่นเดียวกันค่ะทับเสาไฟทําให้เสาไฟเนี่ยลงมาขวางอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่แขวงการทางเข้าไปตัดต้นไม้แล้วก็ขนย้ายทั้งต้นไม้และเสาไฟออกจากพื้นที่เพื่อที่จะให้รถสัญจรได้ต่อไปส่วนที่ตําบลไผ่เขียวอําเภอสว่างอารมณ์หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะทํา ให้บ้านเรือนพังเสียหายถึง20หลังคาเรือนค่ะ